สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น AAV หรือว่าบริษัทเอเชียเอวิเอชั่นจำกัดมหาชนกับความน่าสนใจของตัวบริษัทนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับกราบสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสานม้วนๆเชิญช่องนี้ได้เลยค่ะช่องเถียงหน้าหน่อยสตูดิโอฝากกดติดตามเผื่อเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อจ้าสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูหุ้นที่อยู่ในกลุ่มสายการบินนะครับด้วยความที่ในช่วงคลิปก่อนๆที่ผมเคยพูดเอาไว้นะว่าหลังจากที่เขามีการฉีดวัคซีนแล้วนะครับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยก็น่าจะได้รับประโยชน์ซึ่งกลุ่มเปิดเมืองนะครับก็จะมีกลุ่มสายการบินนะครับกลุ่มท่องเที่ยวอะไรแบบนี้วันนี้นะครับผมก็เลยพาเพื่อนๆมาดูหุ้น AAV นะครับหรือว่าบริษัทเอเชียเอวิเอชั่นจำกัดมหาชนซึ่งหุ้น AAV นะครับก็มีบริษัทย่อยที่ทำเกี่ยวกับสายการบินไทยแอร์เอเชียนั่นเองนะซึ่งหุ้น AAV นะครับก็เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ค่อนข้างโดยตรงเลยนะครับด้วยความที่กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันหยุดชะงักลงนะครับแล้วก็ธุรกิจหลักของเขาก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสายการบินด้วยนะครับพอกลุ่มท่องเที่ยวมันหยุดชะงักลงเนี่ยสายการบินก็ต้องหยุดชะงักลงด้วยก็เลยทำให้รายได้ของบริษัทเนี่ยมันหายไปแล้วก็กลายเป็นขาดทุนนะซึ่งจริงๆแล้วนะครับหุ้น AAV เนี่ยก็เริ่มขาดทุนตั้งแต่ปี2562แล้วก็ยาวมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าในปี2561เนี่ยกำไรของตัวบริษัทลดลงนะครับก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญพอสมควรแต่พอมาปี62ปี63เนี่ยตัวบริษัทก็ขาดทุนเลยนะครับอย่างในปี63เนี่ยมันก็อยู่ในช่วงของวิกฤตโควิด-19 พอดีอันนี้ก็พอที่จะ make sense นะครับว่าลูกค้าของตัวบริษัทเนี่ยหายไปนะครับเพราะว่ามันหายไปจากการที่ทุกๆคนเนี่ยถูกกักตัวนะครับไม่มีการเดินทางทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทำให้รายได้ของหุ้น AV นั้นลดลงนะครับต้องเรียกว่าลดลงหรือว่าแบบเรียกว่าหายไปเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าพอสายการบินไม่ได้บินเนี่ยมันก็ไม่มีรายได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับหุ้น AAV ก็กลับมาได้รับความน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งจากนักลงทุนนะครับหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนหลายคนนะครับก็เลยมองว่าหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองหุ้นในกลุ่มสายการบินเนี่ยก็น่าจะกลับมาก็เลยพากันเข้ามาซื้อนะครับเพราะว่ามองเห็นว่าราคาของหุ้นในกลุ่มสายการบินหลายบริษัทเนี่ยราคาก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเยอะจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยพากันเข้ามาซื้อจนทำให้ราคาของหุ้นในกลุ่มสายการบินหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมานะรวมไปถึงหุ้น AV ด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาของหุ้น AV นั้นก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าเราไปดูราคาล่าสุดนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนจะทะลุแนวต้านตรงบริเวณ3บาทขึ้นมาด้วยนะครับอย่างไรก็ดีนะพอทะลุขึ้นมานะครับราคาก็มีการลงมาทดสอบตรงแนวรับใหม่ของเขานะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาก็อยู่ตรงบริเวณ3บาทพอดีนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับหุ้น AV ก็น่าจะเป็นในส่วนของบริษัทย่อยของหุ้น AV นะครับเขามีแผนที่จะเอาสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยแทนตัวบริษัทใหญ่ของเขาก็คือหุ้น AV นั่นเองก็คือจะให้ผู้ถือหุ้น AAV นะครับไปถือหุ้นสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับแล้วก็จะเอาหุ้น AAV นั้นออกจากตลาดซึ่งตอนนี้นะครับรู้สึกว่าแผนการขาย IPO หุ้น TAA นะครับหรือว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนนั่นเองสำหรับในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,380.17 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับตัวบริษัทก็ยังขาดทุนอยู่นะครับซึ่งก็เป็นการขาดทุนในไตรมาส1ปี64โดยขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1,864.56 ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ38สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็ในไตรมาสแรกตัวบริษัทก็ขาดทุนซึ่งก็ขาดทุน
ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะก็ต้องมาดูว่าในไตรมาสที่2ปี64เนี่ยรายได้หรือว่ากำไรของตัวบริษัทเนี่ยจะพลิกจากขาดทุนแล้วก็มีกำไรหรือว่าขาดทุนจะลดลงหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของหุ้น AV นะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยงบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้น AV นะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 66,885.43 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ 52,722.80 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ 12,507.61 ล้านบาทซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราเอาไปเทียบในไตรมาส1ปี63ก็คือปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมมันลดลงนะครับซึ่งอันนี้นะครับลดลงจากในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงซึ่งถ้าเราย่อยลงไปดูนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงเนี่ยก็คือในส่วนของกำไรสะสมของไตรมาส1ปี63เนี่ยเขามีกำไรสะสมอยู่ที่ระดับ 15,503.43 ล้านบาทแต่ว่าในไตรมาส1ปี64นะครับกำไรสะสมอยู่ที่ 9,521.07 ล้านบาทในส่วนตรงนี้นะครับกำไรสะสมหายไปก็เลยทำให้สินทรัพย์รวมเนี่ยลดลงแต่ในส่วนของหนี้สินนะครับหนี้สินของตัวบริษัทเนี่ยก็ลดลงด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถ้าเราไปดูในบริษัทอื่นๆนะครับที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับผลกระทบก็ว่ากันไปส่วนใหญ่นะครับหนี้สินเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในขณะที่บางบริษัทอาจจะมีกำไรสะสมหรือกำไรสะสมอาจจะลดลงหรืออะไรก็ตามแต่สำหรับหุ้น AV นะครับเราจะเห็นว่ากำไรสะสมเนี่ยลดลงแต่ว่าหนี้สินก็ลดลงด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันก็แสดงให้เราเห็นว่าถึงแม้ว่าตัวบริษัทจะขาดทุนนะครับเขาก็มีแผนที่จะเอาในส่วนของกำไรสะสมเนี่ยไปถมในส่วนของหนี้แล้วก็ไปจ่ายในส่วนอื่นๆของเขานะครับที่เขาจำเป็นจะต้องจ่ายซึ่งผมมองว่ากำไรสะสมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำกลับมาได้ใหม่นะครับมีโอกาสที่จะเพิ่มกลับมาได้ใหม่ได้ขอให้บริษัทเนี่ยมันยังอยู่ได้ไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าหุ้น AV เนี่ยสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับผมคิดว่าตัวบริษัทก็น่าจะพลิกกลับมามีกำไรอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเปิดประเทศแบบเต็มสูบแล้วอะไรงี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันเนาะกว่าที่อะไรต่างๆมันจะกลับเข้ามาเป็นปกติเหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของค่า PE ของหุ้น AV นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะวัดค่าได้ในความที่ตัวบริษัทก็ขาดทุนมาโดยตลอดนะครับสำหรับค่า PBV นะครับในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับ 1.16 เท่านะครับก็ถือว่าระดับค่า PBV ก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่น่าสนใจพอสมควรนะครับไม่ถือว่าต่ำมากแต่ว่าก็ไม่ถือว่าสูงนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีการจ่ายปันผลออกมานะครับด้วยความที่ตัวบริษัทก็ขาดทุนนะรู้สึกว่าก็ไม่ได้จ่ายปันผลมาตั้งแต่ปี2563นะครับปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศจ่ายปันผลซึ่งในปีก่อนหน้านั้นนะครับในปี2562เนี่ยมีการจ่ายปันผลออกมาสูงถึง 14.96% นะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปในปี61เนี่ยจ่ายปันผลออกมาอยู่ที่ 3.57% นะครับแล้วก็ปี60เนี่ยจ่ายปันผลออกมาอยู่ที่ 2.44% ก็ถือว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับปันผลจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 3.5% โดยประมาณนะถ้าดูจากตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าปันผลก็ค่อนข้างให้พอใช้ได้แล้วกันนะครับโดยที่ราคาของหุ้น AV นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่3บาทต่อหุ้นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับของหุ้น AV ซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันนะครับในกราฟรายวันเนี่ยก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นโดยที่ก่อนหน้านั้นนะครับการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้น AV เนี่ยก็เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ตรงราคาประมาณ2บาท20สตางค์ไปหา3บาทนะครับตามที่ผมตีกราฟเอาไว้นี่เลย
แต่ล่าสุดนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าราคาของหุ้น AV นั้นก็มีการทะลุแนวต้านสำคัญก็คือตรงบริเวณ3บาทนะครับขึ้นไปก่อนที่จะมีการย่อลงมานะครับแล้วก็แท่งล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อวันศุกร์นะราคาก็ลงมาปิดตรงบริเวณแนวต้านเก่านะครับซึ่งมันเป็นแนวรับใหม่แล้วก็คือตรงบริเวณ3บาทนั่นเองนะครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าหลังจากนี้ไปนะครับราคาจะหลุดตรงบริเวณ3บาทหรือเปล่าถ้าเกิดว่าราคาไม่หลุดเนี่ยแน่นอนครับราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเรามาพิจารณาในส่วนของเส้น RSI ในปัจจุบันตอนนี้นะครับในกราฟรายวันเนี่ยเส้น RSI ก็ทะลุตรงโซน overbought ไปแล้วซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงของราคาหุ้น AV นะครับโดยถ้าเราไปดูในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์นะครับเราก็จะเห็นว่าแนวต้านสำคัญของเขาต่อไปเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณ3บาท60สตางค์นะครับซึ่งก็เป็นตรงบริเวณเส้น MA 200ด้วยและถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับเราจะเห็นว่าราคาของหุ้น AV เนี่ยก็มีการเปิดแกปตรงนั้นด้วยนะครับตรงบริเวณ3บาท60สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าในมุมมองของระยะกลางระยะยาวเนี่ยแนวต้านต่อไปก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณ3บาท60สตางค์นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้ไปนะครับแนวโน้มราคาของหุ้น AV เนี่ยหรือว่าทิศทางของธุรกิจของหุ้น AV นะครับจะเป็นไปในทิศทางแบบไหนซึ่งถ้าใครที่สนใจหุ้น AV ก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงบการเงินของบริษัทแล้วก็ทิศทางของบริษัทด้วยแล้วก็รวมไปถึงทิศทางของสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยของเรานะครับการฉีดวัคซีนการเปิดประเทศอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องไปดูตรงนี้ให้ดีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น AV นะครับก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรที่มากกว่านี้นะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ